ค่ะข้อ5ข้อ5โจทย์ก็ให้แผนภาพมาอย่างนี้นะคะโจทย์บอกว่าในแผนภาพข้างบนนี้กำหนดให้ universe A B และ A intersect กับ B เป็นเซตที่มีจำนวนสมาชิก140 25และ6ตามลำดับทรงเติมจำนวนสมาชิกของเซตต่างๆลงในตารางต่อไปนี้เขาก็จะให้ตารางมานะคะเป็นเซต A ลบ B B ลบ A A U B A complement B complement และ A U B complement ก็ให้หาจำนวนสมาชิกของแต่ละเซตนะคะโอเคเราก็มาดูก่อนจากภาพที่โจทย์กำหนดนี้นะคะเขาให้มาว่าอะไรนะ universe มีทั้งหมด100ใช่ไหมคะ universe มี100 A มี40 B มี25และ A intersect B มี6ใช่ไหมคะเราก็เขียนไว้ข้างๆก่อนอ่ะก่อนอื่นเราก็หาในช่องให้ได้ครบก่อนทุกช่องนะคะเราจะได้เอามานับจำนวนง่ายๆ B มี25เอา A กันนะอ่ะ A มี40ข้างในเนี้ยมี6แล้วก็คือ A จะเสร็จ B มี6ใช่ไหมคะแปลว่าที่เหลือข้างนอกของช่องนี้ต้องเป็นเท่าไหร่40ลบ6ใช่ไหมคะต้องเป็น34 B มีทั้งหมด25ตรงนี้มีไปแล้ว6ที่เหลือเอาเนี้ยมีอีกเท่าไหร่คะ25ลบ6ใช่ไหมคะ19แปลว่าช่องนี้มี34ช่องนี้มี6ช่องนี้มี19ทั้งหมดเนี่ยมี100 universe เป็น100ใช่ไหมคะอยู่ใน A ใน B แล้วเนี่ยไปทั้งหมดเท่าไหร่ละ40บวก19 34บวก6บวก19นั่นเองใช่ไหมคะก็ B ทั้งหมด59ตรงนี้ก็คืออะไร100ลบ59ใช่ไหมคะ159เท่ากับเท่าไหร่41แปลว่าข้างนอกตรงนี้มี41เราก็จะได้แต่ละช่องแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาดูกันว่าที่โจทย์ถามเนี่ยเซต A ลบ B คืออะไรคะเดี๋ยววาดแผ่นไหมจะได้ดูได้ง่ายๆนะอันนี้คือเซต A เซต B ใช่ไหมคะนี่คือ universe A ลบ B คือตรงนี้ใช่ไหมคะดังนั้นอ่ะดูซิในรูปคือบริเวณนี้นั่นเองใช่ไหมคะมีเท่าไหร่นี่คือ34ใช่ไหมคะนี่คือเขียนนี้ดีกว่านี่คือ34นี่คือ6นี่คือ19นี่คือ20นี่คือ41ใช่ไหมคะ A ลบ B คือตรงนี้ดังนั้นตอบได้ยังคะจำนวนสมาชิกของ A ลบ B เท่าไหร่ตอบเลย34 B ลบ A ล่ะคะ B ลบ A คือตรงไหนคือตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือขีดด้านทะแยงด้านนี้แล้วนะด้านซ้ายตอบ B ลบ A ก็ต้องเท่ากับ19นั่นเองใช่ไหมคะต่อไป A U B A U B คืออะไรคะคือตรงนี้ใช่ไหมบริเวณนี้ทั้งหมดคือวงกลม2วงตรงนี้ดังนั้น A U B คืออะไรคะ N A U Bมีทั้งหมด34บวก6บวก19นั่นเองได้เท่าไหร่คะ59ดังนั้นเราก็ตอบว่าเซต A U B มีจำนวนสมาชิก59นั่นเองต่อไป A complement กับ B complement ก็คือ A complement คืออะไรคะคือข้างนอก A ทั้งหมดใช่ไหมn a complement ก็คือ n ของ universe ลบกับ n a นั่นเองก็คืออะไรคะ100ลบ n a มีเท่าไหร่40ตอบ60 n ของ b complement คืออะไรคะเหมือนกัน n universe ลบกับ n b ค่าอะไรคะ100ลบ25ตอบ75ใช่ไหมคะก็คือเอาทั้งหมดที่ไม่อยู่ใน b ก็คือลบ b ออกไปนั่นเองเราก็จะตอบเป็น60คือ a complement และ b complement คือ75นะคะอันสุดท้าย a u b complement เหมือนกันเลยใช่ไหมคะ a u b complement ก็คืออะไรก็คือ a u b อันนี้ complement ก็คือเอาข้างนอกที่ไม่เอาอันนี้ก็คือข้างนอกบริเวณนี้นั่นเองจะใช้เป็นจุดไม่รู้จะใช้อะไรแล้วจุดข้างนอกที่จุดไว้ได้มีทั้งหมดเท่าไหร่41ใช่ไหมคะ41คืออะไรสังเกตมันก็คือ n ของ universe คือ100ลบ59นั่นเองค่ะเท่ากับ41เพราะ59คือ a อยู่กับ b ใช่ไหมคะตอบ41สรุปนะคะคำตอบในตารางของข้อ5คือตอบ a ลบ b มีจำนวนสมาชิก34 b ลบ a มี19AUB มี59 A complement มี60 B complement มี75และ AUB complement มี41นะคะหลักการของข้อ5เนี่ยข้อนี้ก็คือหลักการของมันก็คือว่าn ของ universe ลบ n ของ A เท่ากับ NA ของใช่ไหมคะและอย่างที่เคยเกิดว่า n aub เท่ากับ na บวก nb ลบ n a intersect b นั่นเองค่ะก็คือมันที่มามันมาจากแผนภาพนี้นะคะn a u b คือตรง3ช่องนี้ใช่ไหมคะมันคือเอา n b เนี่ย n a n b ทีนี้เราเห็นแล้วว่าตรงเนี้ยมันแรงเงาทับ2รอบเราต้องลบมันออกไปรอบหนึ่งใช่ไหมคะมันถึงจะได้วงกลมนี้พอดีนี่เป็นที่มาของสูตรนะคะซึ่งหลักการการทำโจทย์แบบนี้เนี่ยคือเขาให้อย่างนี้มาแล้วเนี่ยให้เราวาดรูปเลยค่ะเอาตัวเลขที่เขาให้มาใส่ข้างๆถดไว้ก่อนแล้วเราก็หาทีละช่องเลยค่ะค่อยๆแก้ไปคือก่อนอื่นอันดับแรกคือเราได้ช่องกลางมาเราก็แก้ให้หาช่องอื่นที่เหลือพอเราได้ตัวเลขแต่ละได้หมดแล้วว่าเนี่ยแต่ละช่องเนี่ยมันมีสมาชิกกี่ตัวเราก็จะทำอะไรเราก็ตอบได้หมดแล้วค่ะ